ในโอกาสที่สมาคมการแข่งขันเรือยอชต์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการแข่งขันเรือใบขึ้นที่ชายหาดพัทยาเพื่อชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนแห่งชาติขึ้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันและได้เสด็จไปทอดพระเนตรการแข่งขันที่บริเวณหาดพัทยาเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาวันที่26กรกฎาคม2507พลเรือตรีเสนีรุจิรพันธ์ผู้กองเรือตรวจอ่าวและนาวาตรีอำนักสรเดชผู้บังคับการเรือรบหลวงแม่กลองถวายการต้อนรับและนำเสด็จขึ้นทอดพระเนตรบนเรือรบหลวงแม่กลองพร้อมด้วยพระสหายจากโรงเรียนจิตรดาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทอดพระเนตรขบวนเรือซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ที่ชายหาดพัทยาด้วยความสนพระทัยโดยมีผู้กองเรือตรวจอ่าวถวายคำชี้แจงรายละเอียดอยู่โดยใกล้ชิดตลอดเวลาและในโอกาสที่เสด็จไปทอดพระเนตรการแข่งขันเรือใบครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้ทอดพระเนตรอุปกรณ์ต่างๆบนเรือรบหลวงแม่กลองอาทิเช่นปืน120มิลลิเมตรซึ่งเป็นปืนต่อสู้เรือผิวน้ำโดยมีเรือโทวินัยอินทรสมบัติต้นปืนผู้คอยถวายคำชี้แจงและจากนั้นได้ทอดพระเนตรอุปกรณ์ต่างๆอย่างทั่วถึงต่อจากนั้นทรงฉายร่วมกับผู้กองเรือตรวจอ่าวและนายทหารประจำเรือรบหลวงแม่กลองจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้เสด็จเรือเร็วเพื่อไปทอดพระเนตรทิวทัศน์และทรงเล่นน้ำที่บริเวณเกาะสากพร้อมด้วยพระสหายโดยมีนาวาเอกหม่อมราชวงศ์พันทุมทวีวงศ์ราชองครักษ์และพลเรือตรีเสนีรุจิรพันธ์ผู้กองเรือตรวจอ่าวโดยเสด็จไปด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทอดพระเนตรทิวทัศน์เกาะสากอยู่จนถึงเวลา16 นาฬิกา 30 นาทีจึงเสด็จกลับพระนคร